ถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะโกนหนวดเห็นไหมโกนหนวดเสร็จหน้ารอเลยวันนี้ผมได้เป็นครูจำเป็นใน Blue Heaven และผมนั้นต้องไปหาโรงแรมอยู่ก่อนอันดับแรกแต่โรงแรมนั้นเป็นโรงแรมที่ออกหลอนๆหน่อยแต่ผมได้ไปเจอโรงเรียนแห่งหนึ่งผมก็ได้ไปสมัครเป็นครูและผมก็ได้สอนนักเรียนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความวุ่นวายของโรงเรียนที่ผมไปสอนนี่จะเป็นยังไงนี่มันโรงเรียนเถื่อนหรอเนี่ยโคตรห่าไปดูกันเลยอะไรโรงแรมเถื่อนยังไม่มีคนเช่าสักคนกรุณาเข้าไปอ่านป้ายก่อนเห็นเราจะเข้าไปแล้วก็จะไปอ่านป้ายก่อนที่จะขึ้นห้องรับบัตรก่อนนี่เหรอมารับบัตรตรงนี้เหรอสวัสดี200บาทค่ะอะไรวะเขาน่าจะเก็บบัตรคนชื่อนิวๆนี่หรือเปล่าอะไรมาเล่าห้องค่ะอะไรวะขออยู่ฟรีได้ไหม555เจ้าของโรงแรมหายไปไหนละอ๋อนี่ไงนี่ไงลุกมานี่ตามมาค่ะแถมติปให้100บาทโอ้เขาแถมเงิน100หรอเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเรามาเช่าเหมือนกันอ้าวแล้วเขาก็น่าจะคนมาทีหลังนั่งรอโซฟาก่อนนะคะนั่งรอแล้วไม่ผมจะแอบขึ้นมาโรงแรมอะไรมีป้ายห้องนี้ไม่มีคนเช่าห้องไหนไม่มีคนเช่าเขาจะมีป้ายติดนะเมื่อไหร่ก็จะมาเนี่ยฉันรอโคตรนานเนี่ยมาเช่า200บาทค่ะใครมาก่อนผมมาก่อนเนี่ยผมจะได้เช่าไหมเนี่ยเอาเงินไปเลยคนมาทีหลังนั่งรอ ก่อนนะคะอะไรเขาให้บัตรเฮ้ยมีบัตรโรงแรมด้วยโอ้ไม่แต่เป็นตั๋วเครื่องบิน ผมได้บัตรแล้วไงต่อเขาบอกให้ตามมาค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปผมมาเช่าโรงเรียนเว้ยโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนผมเป็นคนต่างที่นะเราต้องหาห้องเช่าใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมบ้านที่21เดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อนะเอ้าแล้วอันไหนสรุปห้องผมอันไหนเนี่ยห้องนี้หรอห้องนี้หรอเธออยู่ไหนเจ้าของโรงแรมเขาเปลี่ยนป้ายแล้วไปมีคนเช่าแล้วของผมห้องไหนมีคนเช่าแล้วเขาจะเขียนโคตรดีเลยใช่ใช่ห้องผมห้องนี้โอเคโอ้ไม่ฉันได้นอนโรงแรมแล้วหรอเนี่ยผมต้องออกไปเรียนหนังสือละสิท่านผู้ชมใช่ไหมบ้านที่21เขารับสมัครเรียนแต่ผมต้องไปเรียนอ้าวล็อกทำไมอ่ะโอเคปลดล็อกได้เราเป็นนักเรียนเราต้องมาเรียนหนังสือโรงเรียนมัธยมเหรอมาสมัครเรียนค่ะเปลี่ยนจากนักเรียนเป็นครูผมมาสมัครเป็นครู อิมมี่ผอ.โรงเรียนมัธยมเอ้ยเขามีผอ.องค์ผอ.ได้ปะเฮ้ยเขาบอกได้ด้วยเหรอเอ้าที่เรียกผมจะเป็นนักเรียนตอนนี้ผมเป็นครูแล้วหรอเนี่ยโอ้นี่ไงเขามีห้องเรียนด้วยเว้ยท่านผู้ชมได้ครับจัดไปตอนนี้ค่ำแล้วนะครับนี่ผมเตรียมกระดานไปสอนแล้วกลับบ้านก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนก็ได้นี่เราต้องกลับโรงแรมเถื่อนเราเว้ยท่านผู้ชมเราอยู่โรงแรมเถื่อนเราหิวข้าวมีอะไรกินมั่งจะแม่สาวนอให้ฉันหิวข้าวแล้วเช่าไม่เกิน24ชั่วโมงเอาสรุปเช่าไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วนี่เราเช่าอีก1วันนะแล้วผมก็จะจ่ายเงินอีกเอาเงินไปโอ้ไม่เขาเตรียมกับข้าวให้ผมแล้วท่านผู้ชมโอเคเขาเอาเงินจากผมแล้วผมต้องกินข้าวแล้วนี่ฉันจะเช่าต่อ1วันนะเพราะเราสรุปเราได้เป็นครูนะที่แรกจะเป็นนักเรียนเว้ยวันพรุ่งนี้ออกจากโรงแรมนะคะจะเช่าอีกจ่ายทุกวันเลยได้มั้ยไม่ได้ค่ะไม่งั้นคนอื่นจะไม่ได้เช่าอ้าวเช่าไม่ได้เหรอนี่เฮียฉันจะเช่าโรงแรมจะจ่าย2ล้านได้ไหมฉันไม่ให้แก200ฉันจะให้แก2ล้านจะจ่าย2ล้านได้ไหมขอร้องเราไม่มีบ้านอยู่เราอยากเช่าโรงแรมต่อได้ไหมพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นไปสอนนักเรียนแกจะให้ฉันเช่าต่อมั้ยเนี่ยฮัลโหลฉันจะจ่ายเงินแกอีกได้ไหมมีคนมาขอเช่าเพียบเลยเว้ยอันนี้ก็มาขอเช่าอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่โรงเรียนผมเปิดแล้วเหรอ4:00เนี่ยอะไรใครวางวะเหมือนจะเป็นป้ายผมเองเตรียมสอนไงเอาออกเอ้าเราจะสอนอะไรอะเอาออกทำไมอะคีเขาบอกเอาออกสรุปไม่เอาออกละมาเรียนไอ้เนี่ยนักเรียน
ลุงอาหารอยู่ด้านล่างนะครับนักเรียนมี3คนหรอผมคุยกับนักเรียนแต่หันหลังวินครับต้องหันหน้าดิเออต้องหันหน้าดิเอออยากเรียนวิชาอะไรบอกครูได้เดี๋ยวครูจะสอนเลย อะไรอ้าวอะไรก็ได้เรียนคณิตเหรอโอเคได้ได้พออย่ามาบังพออย่าบังกระดานดิ เออเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมโจทย์ข้อแรกผมก็เซ็นเซอร์เวนกับ1บวก99ลบ1ตอบเอาผมพิมพ์จอบอีกแล้วผมไม่ผิดนะโตเต่าอยู่นี่ตอบมาสมัครเรียนค่ะคุยกับพออเลยมีคนตอบแล้ว99ถูกคนนี้ถูก99เฮ้ยแกลอกกันปะเนี่ยตอบช้ามาเราโจทย์คณิตศาสตร์ข้อต่อไป8คูณ2บวก5บวก5ตอบอะไรเด็กโง่อะไรปะเนี่ยทำไมคนนี้ก็ตอบสี่เหลี่ยมวะมีคนมาสมัครเรียนอีกแล้วเหรอ26ถูกโจทย์คณิตศาสตร์123บวก123 246โอ้คนนี้ถูกเอาอันนี้ก็ลอกเพื่อนไปเนี่ยหน้าห้องเนี่ยถูก146ไม่ใช่อันนี้ผิดเฮ้ยแกโจทย์ละโอ้มีนักเรียนหลายคนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ไม่ฉันได้เป็นครูวิชาต่อไปวิทยาศาสตร์อะไรหนูโง่ค่ะวิทยาศาสตร์ครูคิดจดแอปฮ่าฮ่าฮ่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันวิชาวิทยาศาสตร์เอามีคนใส่ชุดลูกเสือมาเรียนด้วยเหรอเนี่ยสรุปแกจะเรียนกันไหมเนี่ยนักเรียนหายไปไหนหมดอ่ะนักเรียนหายไปไหนฮ่าฮ่าฮ่าไดโนเสาร์ครับแล้วแต่จะตอบนะโจทย์ข้อนี้เอานักเรียนหายหมดเหรอฮู้ไดโนเสาร์เกิดก่อนก็ได้มาทำอะไรอะไรวะเอานักเรียนหายไปในหมดอ้าวท่านผู้ชมโรงแรมเถื่อนผมออกไปแล้วโรงแรมเถื่อนฉันไม่อยู่แล้วหรอเนี่ยอะไรมีคนตอบไก่ค่ะฮู้ไก่มันกลายพันธุ์มาจากไดโนเสาร์ค่ะเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อไปดวงอาทิตย์ร้อนไหมคำถามบ้าอะไรวะเนี่ยไม่ตรวจร่างกายอะไรไม่ตรวจร่างกายหรอครับยังร้อนค่ะถูกต่อไปวิชาภูมิศาสตร์เขาบอก 3,600 องศาร้อนชิบหายวิชาภูมิศาสตร์สวัสดีพออมายืนให้กำลังใจผมเหรอมาวิชาภูมิศาสตร์เราประเทศไหนไม่มีทะเลหิวแล้วครับอะไรหิวข้าวอะไรวะวิชานี้ไม่เคยเรียนอ้าวภูมิศาสตร์ปล่อยเด็กไปกินข้าวได้แล้วได้โอเคพักได้ไหนท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีโรงอาหารด้านล่างโอ้ my god โรงอาหารโหด้านนี้เป็นกงเต็มเลยโรงเรียนเถื่อนไปเนี่ยเรานั่งด้วยได้ไหมได้นั่งเลยนักเรียนนั่งเลยครูก็จะมากินเหมือนกันอ่ะเอาไปทุกคนเอาอาหารไปกินทุกคนใครไม่อิ่มเติมได้เอาไปโรงเรียนสุดวุ่นวายของเราอะไรอย่าเข้าไปอะไรวะนักเรียนเข้าไปไหนเนี่ยโอ้มายก็อดโรงเรียนมีชั้นมีอาโรงอาหารชั้นใต้ดินด้วยเว้ยโอเคเรามานั่งกินKFC นะท่านผู้ชมนะเลี้ยงแมคโดนัลด์หรือเปล่าเฟรนฟรายกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำอัดลมนะเลี้ยงนักเรียนทุกคนเลย ต่อไปวิชาพละมาเลี้ยงแถวจะพาออกกำลังกายวอร์มร่างกายก่อน ทำตามคุณครูเลย มีคนกระโดดตบตามผมเลย นักเรียนหายไปไหนหมดเนี่ยทำท่านี่ดิแกจะไม่สาวน้อยแกไปต่อยมวยอะไรเนี่ยเออกระโดดตบวอร์มร่างกายวอร์มร่างกายอะไรอร่อยอะไรวะคนนั้น เอออะไรก็เกียบไปเต้นอะไรนี่ชุดลูกเสือเนี่ยเอาคนนั้นก็เพิ่งกินข้าวเสร็จโอเควอร์มวอร์มพอเออชุดบาสอ้าวแล้วใครสปอนบ้านเนี่ยแท่นบาสก็หายสิแบบเนี้ยตั้งนี้ก็ได้ชุดบาส5 โมงแล้ววันนี้เลิกดึกปล่อยนักเรียนกลับบ้านได้แล้วภาคบ่ายยังไม่ได้เรียนเลยวันนี้เลิกดึกไม่ได้แล้วพออผมยังไม่ได้สอนวิชาพละเลยเนี่ยอะไรวะโอเคชูดบาสแล้วแต่เองนะอีกแป๊บครับท่านพออนักเรียนทุกคนชูดบาสผมยังชูดไม่ลงเลยเนี่ยชูดออกอย่างเดียวเลิกเรียนค่ำแล้วทุกคนกลับบ้านได้
ลับบ้านได้เฮียหมุนตัวอะไรครับพออผมนี่จะปล่อยนักเรียนกลับบ้านอย่างเดียวผมจะไม่ได้สอนเลยมันก็ค่ำนะท่านผู้ชมหนูไม่มีบ้านนอนโรงเรียนเอาก็ได้ลูกโอ้มาให้ฉันเป็นครูแค่นี้แหละมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเป็นครูของผมนะโรงเรียนเรามาท่านผู้ชมด้วยก็ขอจบคลิปตรงนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกผมด้วยครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายอะไรนี่แซดให้เขานอนกันโอเคแล้วครับผมไปเร็วไปเร็วคุณครู